็ดีใจมากๆครับที่แบบมีพี่ๆแฟนคลับมารอเจอพวกเราก็คือวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับก็คือเมื่อคืนก็คือนอนไม่หลับใช่จริงแบบลงในแอป X yes แล้วก็ตอนเช้าก็คือผมตั้งนาฬิกาปลุกไปแล้วแต่ว่าตื่นก่อนเวลาปลุก1ชั่วโมงได้นอนประมาณ5ชั่วโมงครับผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆที่แฟนๆทุกคนได้แบบมาหาพวกผมได้มาแบบให้กำลังใจพวกผมครับแล้วก็แบบมีแฟนๆทางบ้านที่แบบดูไลฟ์ของเราอยู่ครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็ผมจะสู้ๆแล้วก็จะเต็มที่ในเรื่องนี้ครับเราตื่นก่อนหนึ่งชั่วโมงตื่นมาทำอะไรกันคือตื่นมาแล้วแบบคือผมตื่นมาฉี่ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คือแบบพยายามจะกลับมานอนต่อแต่ว่านอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมาอาบน้ำเลยแล้วก็รอเวลามาครับถือว่าเป็นคนตื่นเร็วเนี่ยเป็นคนตื่นเร็วนานๆทีตื่นเร็วครับอ๋อไม่มีครับผมปลุกเองครับผมเมื่อเช้าพี่โทรมาตื่นก่อนเพราะว่าแบบต้องมาใช่มาที่นี่ก่อนแต่ว่าลืมมาผ้าห่มมาใช่ครับก็เลยแบบทักน้องกล้องไปแบบทักบอกว่าเออแบบน้องกล้องแบบขอผ้าห่มหน่อยแบบเพราะพี่หนาวครับแต่คือมันไม่หนาวเลยมันร้อนใช่แบบของกล้องแบบในห้องแต่งตัวในห้องแต่งหน้าครับแบบน้องกล้องบอกไม่หนาวแต่ผมหนาวครับใช่ครับแล้วกล้องมากล้องมาเหรอโหร้อนเลยทอนความพร้อมเราสองคนแค่ไหนก็ตั้งแต่แบบวิ่งมาแล้วเราก็ได้เห็นการโค้ชช็อตมาแล้วด้วยก็รู้สึกว่าตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะถ่ายครับผมครับผมก็พวกเราพร้อมมากๆเลยครับที่ในการถ่ายเนาะครับก็แล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันมาก็จะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เอาสกิลที่เราไปร่ำเรียนมามาลงสนามจริงครับก็รู้สึกว่าแบบสนิทกับทุกคนในมากขึ้นโปรเจกต์มากเลยก็แบบสนิทมากกว่าวันแรกเยอะมากใช่ครับสามารถคุยได้ทุกเรื่องเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าพวกเราทุกคนคือแบบเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันแล้วก็แบบมันจะมีบางอย่างที่คลิกทำให้ใช่มันแบบมันโปรได้แบบอยู่ในวัยเดียวกันเนาะก็แบบเออสนิทกันมากขึ้นแล้วก็แบบมีอะไรเหมือนกันคล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าแบบเออเคมีของแต่ละคนก็แบบยังไงดีเข้ากันมากขึ้นครับแล้วก็แบบเข้ากันมากๆเลยครับผมส่วนตัวผมเองนะครับแบบผมได้เวิร์กช็อปพวกผมอะครับได้เวิร์กช็อปมาเยอะมากๆแล้วแบบหนักมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าตอนนี้แหละครับแบบมั่นใจมากๆเลยว่าพร้อมที่จะถ่ายแล้วครับพูดกับเขาฝากให้เราแบบว่าทำการบ้านเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมมีครับมีครับก็ทำการบ้านเรื่อง voice ครับแล้วก็การออกเสียงครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เก่งภาษาไทยก็เลยแบบไปฝึกเรื่องการพูดมาครับก็จะสู้ๆตรงนี้ครับแต่รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆแล้วครับตั้งแต่ตอนแรกที่แบบพูดแบบพูดห้วนพูดอะไรพูดเบาครับพูดเสียงเบาครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะพูดช้าลงใจเย็นลงครับแล้วก็พูดชัดขึ้นครับครับผมของกล้องก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตอนทอดเหล็กมาคือมันไม่ค่อยถนัดเลยแต่ว่าก็ต้องแบบคือพวกเราได้การบ้านมาในทุกวันก็คือให้อัดเสียงแบบอ่านหนังสือส่งให้พี่ต้นน้ำเป็นคนแบบเช็คว่าก็คือแบบพวกเราก็ทุกคนเลยทุกวันเลยทุกวันเลยเราส่งทุกวันไหมทุกวันเลยถ้าไม่ลืมก็จะส่งทุกวันเขาบอกว่าแบบหล่อดีคำชมก็มีเอาจริงที่แบบผมได้ยินมาบ่อยมากเลยนะครับอันนี้ไม่รู้แบบเกี่ยวกับ acting หรือเปล่าแต่บอกว่าโทมัสหล่อขึ้นก็รู้สึกว่าพวกเราทุกคนก็คงพัฒนาแหละครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามในซีรีส์ว่าแบบพวกเราจะแสดงดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่คือแบบพวกเราก็พยายามแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดในการถ่ายทำครับครับผมพูดตรงๆเลยว่าพวกเรานะมีคาริสมาและมีเสน่ห์มากขึ้นครับรู้สึกว่าแบบทุกคนมีออร่าครับใช่แค่นี้วันนี้ก็คือความจำเป็นวัยทุกคนจริงใช่ครับครับผมฝากแคสของพี่กี่หมื่นฟ้าได้ครับพี่กี่หมื่นฟ้ากิบใช่ครับอย่างเรื่องนี้นะอย่างคู่เราเนี่ยทุกคนก็เห็นเพจฟ้าตั้งแต่ในเรื่องที่เนาะแล้วพอมาถึงเราคู่เราเพจของเราของก็เป็นยังไงบ้างความเข้ากันใดๆก็รู้สึกว่าแบบเราก็สนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเมื่อวานก็เพิ่งครบรอบ6เดือนที่เราได้แบบเป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆก็รู้สึกว่าเราก็แบบมีรู้ดีเทลเล็กๆน้อยๆของกันและกันว่าแบบสมมติไม่ชอบกินอันนี้ชอบกินอันนี้ไม่ชอบทำอันนี้ก็รู้สึกว่าพวกเราก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่ามันจะออกมาดีแน่นอนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูว่าในซีรีส์เนี่ย
พวกเราจะออกมาเป็นยังไงจะเคมีตรงตามที่ทุกคนคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับสำหรับผมนะครับพูดจริงๆเลยว่าเป็นการพัฒนาที่ค่อยๆเดินค่อยๆไปครับเราจะไม่รีบแล้วก็จะค่อยๆไปมาอย่างมั่นคงครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบก็โชคดีมากๆเลยที่แบบมีน้องก้องเป็นครูครับก็อยู่มาแล้วแบบ6เดือนเนาะก็ขอให้อยู่อย่างนี้ไปต่อนานๆเลยครับแบบ60ปีเลยโอ้โหคุณอันนี้ส่วนตัวหรือกี่หมื่นฟ้าเนี่ยครับอันนี้กี่หมื่นฟ้าครับกี่หมื่นฟ้าครับผมก็เดี๋ยวฝากด้วยนะครับอันนี้เขาบอกเราเรียกเขาว่ามีกี่ EP อันนี้เดี๋ยวต้องรอรู้รอติดตามนะครับเพราะว่ารู้อะไรไม่พูดอะไรตรงนี้นะไม่เพราะว่า EP อ่ะมันจะอยู่ในสเลทใช่ไหมอ๋อใช่แบบเลข EP จะอยู่ในสเลทครับเป็นการใบ้หวยครับใช่ครับไปลองบอกแล้วไงใช่ป่ะครับผมบอกแล้วใช่มั้ยว่าเขาเปลี่ยนสเลทแล้วดิเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามครับผมครับเพราะครับผมเนี่ยไม่พูดดีกว่าเราไม่พูดดีกว่าครับครับครับผมก็ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยกันติดตามกี่หมื่นฟ้าครับแล้วก็ฝากติดตามคู่พวกเราด้วยคือพี่หมื่นฟ้ากับน้องที่รักแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกคนที่แสดงเรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับคือพวกเราทุกคนนี่คือเต็มที่กันมากๆครับคุณรู้ได้ไงผมจะพูดเต็มเพราะเต็มที่เนี่ยผมรู้อยู่แล้วโอเคถึงไหนแล้วนะโอเคครับเต็มที่กับการถ่ายทําและทุกอย่างเลยครับเพราะว่าพวกผมนั้นตั้งใจและจะทำให้มันออกมาดีที่สุดในเวอร์ชันของพวกเราครับผมก็จะเป็นพี่หมื่นฟ้าในเวอร์ชันของผมที่ดีที่สุดและน้องก้องก็จะเป็นน้องที่รักในเวอร์ชันของน้องที่ดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวขอฝากแคสพี่ๆทุกคนกี่หมื่นฟ้าด้วยครับถูกไหมถูกแล้วโอเคครับก็มีแบบน้องป๋อเล่นเป็นพันลีแบบเป็นน้องชายผมนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยแคสตรงมากแบบหน้าเหมือนกันเลยแบบมาจากมัธยมเดียวกันด้วยครับแล้วก็ฝากพวกแก๊งเพื่อนเนาะแบบน้องแพทแล้วก็อินนะครับแล้วฝากแกงเพื่อนพี่โทมัสใช่ครับแล้วก็พี่ดอมแล้วก็พี่เบฟด้วยนะครับครับผมก็แล้วก็ฝากพี่โอด้วยครับพี่โอด้วยใช่ครับฝากพี่ก้าด้วยครับฝากพ่วงกับทีมงานนักแสดงฮะทีมงานเบื้องหลังนักแสดงทุกอย่างทุกคนเลยครับครับผมครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทีมกี่หมื่นฟ้าครับก็รอติดตามกันเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ